สวัสดีค่ะบรูน่าซิลวาค่ะอายุ27ปีสิ่งที่เรียนรู้ในวัยนี้ก็คือจงรู้จักตัวเอง Listen to the cloud เรื่องที่ the cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยน,น,นี้ สวัสดีครับผมช้างน้อยกุญชอนอายุทธยานะครับก็วันนี้เราอยู่กับน้องบูนาซิวานะครับเจ้าของ YouTube Channel นะครับสาวบราซิลรักไทยนะครับก็เรารู้จักกับน้องบูนามาตั้งแต่งานไทแล n d c o f f e e Face ปีที่แล้วนะครับบูนาก็ได้สัมภาษณ์นะครับใน The Cloud ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปวิดีโอนะครับที่บูนาเนี่ยไปดูไร่กาแฟที่บราซิลนะครับก็อ่า อยู่ในเดอะคลาวเหมือนกันนะครับถ้าถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ตอนนี้บรูน่าอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องอยากให้บรูน่าแนะนําตัวหน่อยว่าตอนนี้ทําอะไรบ้างบรูน่าซิลวานะคะอืแนะนำเป็นภาษาบราซิลก็ได้ภาษาบราซิลเลยค่ะโอเคคุณยังดี Good morning Bom dia meu nome é Bruna Silva eu tenho 27 a n ปี e ละอยู่ในไทยแลนด์ว้าวโอเคตอนนี้บรูน่าทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้บรูน่ามีช่อง y o u t ยูทูะค่ะ สาวบราซิลรักไทยก็ก็จะเป็นช่องที่บูน่าพูดถึงมุมมองของคนบราซิลคนหนึ่งคนต่างชาติคนหนึ่งที่มาอยู่เมืองไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เขียนได้อ่านได้แล้วอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ประเทศไทยมากี่ปีแล้วครับเกือบจะเก้าปีแล้วค่ะเ <9 S 1> ขาเข้าใจว่าบูน่าอยู่อยู่เมืองไทยมาเก้าปีเนี่ยจริงๆผ่านงานมาทํางานมาหลายงานมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรบ้างอ่ะก็จริงๆแล้วพอจะนับให้พวกเราฟังได้ไหม หลายคนอนาะจะไม่รู้ว่าบุนาก,ก่อนหน้าน,นี้คือแบบมาจากบราซิลตอนอายุสิบห้าค่ะแล้วก็มาทํางานในเอเชียไปฮ่องกงไปอยู่สามเดือนแล้วก็ไปอยู่ฟิลิปปินส์สามเดือนแล้วก็มาอยู่ประเทศไทยสามเดือนอตอนนั้นชอบประเทศไทยมา,มากที่สุดนะคะเราหลังจากนั้นก็กลับไปบราซิลแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็ทํางานจนอายุยี่สิบเอ็ดนะคะอยู่ยาวเลยใช่อยู่หมายถึงมาทํางานในเอเชียไปสิงคโปร์ไปอินโดนีเซียไปหลายประเทศนะคะคือเป็นนางแบบ ใช่เป็นนางแบบเล่นโฆษณาค่ะม,มาอยู่คนเดียวเลยกับเอเจนซี่ค่ะนางแบบแล้วพอไปหลายประเทศมาเรารู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมือนเปิดโอกาสให้บุณธาทำได้หลายอย่างซึ่งหนึ่งคือทำโปรดักชันนะคะตอนนั้นบุณธาทำช่องเป็นภาษาอังกฤษเป็นช่องเกี่ยวกับ street food ชื่อ Asian Taste ะค่ะบุณณามาอยู่ตอนอายุ21อค่ะ แล้วก็ทําสร้างช่องใน YouTube ซึ่งตอนนั้น10ปีที่แล้วใช่ไหมคซึ่งทําเองเลย <laughs> ทําเองใช่คือไอ้กับคําว่ายูทูบเบอร์เมื่อ10ปีที่แล้วนี่ไม่ค่อยมีเรียกว่าเป็นคนแรกๆที่ทําใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับก็ <laughs> ดีค่ะแบบแต่ไม่ค่อยมีความรู้เยอะคือสิ่งที่มุนาเิดไว้ก็คือ จะทำ u t u b e เพื่อที่จะวันหนึ่งบุณญาจะเป็นนักข่าวอยากจะทำผู้สารคดีซึ่งทำย t u b e ไปก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสในอนาคตก็ค่อยย้ายไปไปเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นทำสรารคดีเป็นผู้กำกับอะไรงเงี้ยแล้วตอนมาเปนะ็นสาวบราซิลรักไทยนี่มันตอนไหนอันนี้ตอนปูหลายปีหลังจากนั้นตอนที่บุน่ามาอยู่ย้ายมาอยู่เมืองไทยอะค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่บุนณาย้ายไปอยู่ไต้หวันนะคะเพราะบุนณาเรียนภาษาจีนแล้วบุน่าย้ายไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำอ่า เปลี่ยนอาชีพอีกรอบหนึ่งไปไป,ไปทำ uh huh. อแอปพลิเคชันนะฮะแอปพลิเคชันมือถือไปเขาเรียกอะไรโคดดิ้งเหรอโคดดิ้งไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนภาษาจ,จีนด้วย uh huh. พอดีมีโอกาสดีพอดีเพื่อนไปไป,ไปทำ develop application ที่นั่น uh huh. นะคะแบบนั้นอยากเรียนภาษาจ,จีนมาสักพักหนึ่งค่ะก็เลยย้ายไปอยู่ไต้หวันแต่รู้สึกว่าคิดถึงเหมือนไทยก็เลย uh huh. คิดว่าก็ภาษาไทยก็ เก่งขึ้นเยอะก็เลยคิดว่าอยากที่จะถ่ายวิดีโอหนึ่งอธิบายให้คนไทยรู้จักว่าสาวบราซิลคนหนึ่งพูดภาษาไทยได้ยังไงอันนี้คือวิดีโอแรกซึ่งมีล้านกว่าวิว,วค่ะภายในเวลาอันสั้นมันก็ใช้เวลาค่ะประมาณสี่เดือนนะคะกว่าจะถึงสี่ล้านหนึ่งล้านวินว,ว,วค่ะคือเมื่อกี้พูดถึงงานที่เราทาเนี่ยก็มีตั้งแต่โอเคนางแบบเขียนโค้ดใช่ค่ะยูทูบเบอร์ใช่ นักข่าว,วาเคยเป็นยังนักข่าวก็จริงๆพอมามาเป็นยูทูบเบอร์ค่ะมันก็แบบเหมือนกับเป็นนักข่าวมันก็เป็นนักข่าวอยู่แล้วใช่ใช่แล้วก็คุณนได้เป็นพิธีกรงานหลายงานนะคะอื ก็คือเหมือนก็เป็นได้เป็นนักข่าวด้วยเป็นผู้ประกาศข่าวไปด้วยเพราะว่าทำสลัคดีการทําช่องยูทูบเบอร์ก็ต้องทําแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมครับจริงๆถ้าสันๆก็คือตอนอายุสิบห้ามาอยู่เอเชียจนถึงอายุตอนประมาณอายุยี่สิบเอ็ดนะคะคือทํางานเป็นนางแบบย้ายหลายประเทศในเอเชียแล้วตัดสินใจมาอยู่เมืองไทยยาวเลยมาเพื่อที่จะทําช่อง YouTube ต่อซึ่งเป็นช่องภาษาอังกฤษหลังจากนั้นก็มาอยู่เรื่อยๆแล้วเริ่มสนใจภาษาไทย เริ่มสนใจอยากจะอ่านภาษาไทยให้ได้คือแบบรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจก็อ่านได้เขียนได้เริ่มพูดได้หลังจากนั้นก็อยู่ที่นี่มาสักพักแล้วก็ย้ายไปอยู่ไต้หวันที่ไต้หวันก็เปิดช่องทําสาวบราซิลลไทยอ๋อคือเปิดช่องสาวบราซิลลไทยตอนอยู่ไต้หวันใช่ไม่ได้ไม่ได้เปิดตอนอยู่เมืองไทยใช่ค่ะเว่าใช่เพราะรู้สึกแบบคิดถึง เราแบบรู้สึกมั่นใจในภาษาไทยในระดับหนึ่งแล้วก็เลยโอเคอยากจะทําช่องใน YouTube อยากให้คนไทยรู้ว่ามีคนบราซิลนะที่เพราะคนบราซิลในประเทศไทยมันไม่เยอะถ้าถ้าเทียบไม่ถึงก็มีคนบราซิลอาศัยอยู่เหมือนไทยเยอะนะคะแต่ว่าคนบราซิลที่พูดภาษาไทยได้มีน้อยก็เลยอยากที่จะทําตอนนั้นอยากทําช่องแล้วก็เล่าเรื่องว่าสาวบราซิลคนนึงพูดไทยได้ไงซึ่งชื่อของวิดีโอตัวแรกอะค่ะของช่องคือสาวบราซิลพูดไทยได้ไงก็เลยวิดีอนั้นเป็นวิดีโอที่ทํา ให้ช่องบุญนาดังนี่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าช่องสาวบราซิลรักไทยเนี่ยเกิดจากความคิดถึงประเทศไทยใช่ค่ะนะครับแ้วทำที่ไต้หวันใช่ค่ะอ่าแล้วแล้วกลับมาหลังจากนั้นก็กลับมาประเทศไทยกลับมาแล้วก็อยู่ยาวเลยแล้วก็อยู่ยาวพอไปอยู่ไต้หวันแค่สี่เดือนนะคะแล้วก็กลับมาหลังจากนั้นก็ทําสาวบราซิลรักไทยมาตลอดนะครับในในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเขาก็บอกว่าอยู่บ้านแล้วก็มีการ พัฒนาตัวเองเรียนนู่นเรียนนี่เพิ่มเติมทางออนไลน์บูน่ามีทําอะไรในช่วงนั้นบ้างไหมครับใช่ค่ะก็จริงๆตอนช่วงโควิดค่ะคือเป็นช่วงช่วงที่ The Cloud ทำ documentary, ด็อกิเม้นท r รีสารคดีที่ว่าไปบราซิลใช่ค่ะ ก่อนหน้านั้นนิดเดียวนะไปบราซิลใช่ค่ะจริงๆคิดว่า The ะคอเป็น inspiration ให้บุนาอยากจะศึกษาเรื่องตัดต่อมากขึ้นจริงเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าบุนาไปบราซิลมาไปคือบุนามีความตั้งใจที่ว่าจะไปถ่ายสรารคดีเพื่อที่จะมาเปิดในในง,งาน o f f e e Fa ฟศคืออยากให้คนไทยสัมผัสกับการปลูกกาแฟที่บราซิลเพราะบ,บราซิลเป็นประเทศที่ประเทศที่ปลูกกาแฟเยอะที่สุดในโลกเราบุนาไปในเมืองที่ปลูกกาแฟเยอะที่สุดในโลกก็ไปหลายฟาร์มหลายฟาร์มใช่ค่ะแล้วพี่ เพื่อนๆอยากจะไปดูก็ลองไปไปดูใน y YouTube ของเดลาว์ได้นะครับหลายฟาร์มมากเยอะมากนะครับบราซิลก็เป็นประเทศที่ผลิตกาแฟเรียกว่าเยอะที่สุดเยอะที่สุดในโลกมันมีเมืองเด็กๆล็กหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่ผลิตกาแฟเยอะที่สุดในโลกอใช่โอเคแล้วบุณนากลับมาจากบราซิลมีฟุตเทศเยอะมากฟุตเทศเยอะมากฟุตเทศเยอะมากแล้วบุญนาบอกเดลクラว์ว่าโอเคเดี๋ยวบุญนาตัดต่อเองอกลับไปตัดต่อแล้วแบบ ตัดยากมากไม่รู้จะเล่าเรื่องยังไงคือปกติเราทำยูทูบเบอร์ฟุตเทจมันก็ไม่เยอะใช่ปะก็คือถ่ายถ่ายถยแล้วก็ตัดตัดตัดไปสถานที่เดียวแล้วแบบแล้วอันนี้คือสลากคดีที่วุักคองข้างอยากที่จะใส่ใจหน่อยเพราะว่าอยากให้เกษตรกรไทยเขารู้จักกับวัฒนธรรมปลูกกาแฟที่บราซิลเกษตรกรบราซิลเพราะว่าเกษตรกรบราซิลเขามีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร เขาเห็นภาพที่ใหญ่มากที่ใหญ่มากเขาก็เลยแบบใส่ใจในทุกขั้นตอนของการปลูกกาแฟอันนี้เป็นเป้าหมายของบุน่าในการทําสารคดีนี้ซึ่งตอนที่บุน่ากลับมาตัดเองอะค่ะรู้สึกว่าบุน่าจะทําให้คนดูเรารู้สึกถึงเมสเซจที่บุน่าอยากสื่อมันยังไม่ได้อะที่บุน่าตัดต่อแล้วรู้สึกแบบทํายังไงดีแล้วคุยกับพี่เอ๋เราพี่เอ๋มาสัมภาษณ์ผู้กำกับของเดอะคลาวนะครับผู้กำกับด็อกิอนดนทรีฟิล์มของเดอะคลาว พี่เอ๋ยก็เอาทั้งหมดมาตัดต่อให้ใช่แล้วเป็นไงฮะบุณณ์บอกว่าพี่เอ๋ยบุณณ์ไม่รู้จะทำยังไงแล้พี่เอ๋ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ๋ยน่ารักมากบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองตัดให้อ่าฮะโอเคออาไปเลยแล้วเราชอบมาชอบมากประทับใจมากแบบ ตัดได้ได้ในแบบทีบุนะคือไม่ได้คาดคิดเลยว่ามันจะดีขนาดนั้นก็เลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้เชื่อเชื่อในฟีมือของของเดอะคลาวแต่ว่าบุนะรู้สึกว่าบุนาเองยังไม่เข้าใจอแต่ The Cloud เอาไปตัดแล้วเข้าใจบุนาแล้วสามารถตัดมาเป็นเนื้อเป็นอะไเนื้อเป็นรูป umentary อ่าใช่ก็คือเหมือนกับว่าการทำด d o c umentary มันเป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งใช่แล้วไอ้คลิปตัวนั้นน่ะก็ อินสไพรบูน่าให้เรียนรู้เพิ่มเติมใช่ให้บูน่าแบบช่วงที่ผ่านมาพัฒนาฝีมือของตัวเองในการเล่าเรื่องด้วยภาพมากขึ้นเราพอบูน่าเห็น The Cloud ตัดต่อได้ดีมากแล้วแบบทำไมบญน่ายังขาดสิ่งนี้อยู่เราตอนนั้นเป็นช่วงที่หลังจากนั้นที่บูน่าได้คลิปก็เป็นช่วงโควิดพอดีอยู่บ้านแบบไม่มีงานไปทำข้างนอกก็อยู่บ้านตลอดก็เลยลงทุนที่จะซื้อคอร์สทำโปรดักชันเรียนออนไลน์เลยเรียนเรื่องอะไรบ้างครับ จร,จริงๆเริ่มจากการตัดตอ่อก่อน uh huh. มีคนบราซิลคนหนึ่งที่เขาตัดตอ่อเก่งมากแล้วเขาทำทูตัวเรียลสอน uh huh. แล้วก็เลยแบบ ดูต่อแล้วเขามีคอร์สพอดีนะก็เข้าไปสมัครเราบุณณเทคคอร์สเสร็จแล้วก็ไปอีกคอร์สหนึ่งซึ่งเป็นคอร์สการถ่ายทำซึ่งบุณไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะคะมันแค่แบบมันมันลิงก์กันหมดอะตัด <laughs> ต่อการถ่ายทำการตั้งกล้องเซตกล้องเซตติ้งก็เลยแบบไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทำเทคคอร์สประมาณซีคอร์สซึ่งมันช่วยเรื่องไฟจ,จัดไฟด้วยจัดไลติ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้ได้เยอะมากก็เลยใช้ช่วงโควิดให้ให้เป็นประโยชน์แล้วตัดต่องานเรเรียนจบคอร์สยัง สามอันจบจบไปแล้วมีแค่อันเดียวจากนี้เนี่ยคือบูน่าก็จะมีความรู้ทางด้านการทํางานเบื้องหลังด้วยใช่ค่ะจริงๆมีมานาแล้วค่ะคือบน่าเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ National Geographic ของบราซิล UFC ของบราที่มาจากบราซิล Fox อะไรอเงี้ยคือบูน่าเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้เราเป็นคนแปลด้วยเวลาไปโปรดักชันจากมานอกมาเมืองไทยเราติดต่อบูน่าแต่ไม่เคยลองมือทำเองแบบ อย่างจริงจังเลยคือตัดลงมือตัดต่อเองทําทุกอย่างเองหมดตัดต่อแต่ว่าไม่ได้แบบฝีมือมันอยู่แค่นั้นนะคะคือพอที่จะลงในย t u b บบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับใครอยากจะให้บรูน่าเป็นเป็นเรียกว่าทํางานตัดต่อทํางานเบื้องหลังจัดไฟยกไฟนะครับเป็นนางแบบด้วยถ่ายเองด้วยพูดเองได้ด้วยแนะนําเองได้ด้วยทุกอย่างในหนึ่งคนนะครับทีนี้ ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะ27่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดช่วงอายุไหนเป็นช่วงอายุที่สําคัญของเราจุดเป็นคํถทมที่ดีมากจุดช่วงไหนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนน่าจะเป็นตอนที่บูน่าเริ่มศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเรื่องงคำสองของพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องธรรมะอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ในเมืองไทยใช่ไหมในเมืองไทยน่าจะยี่สิบสามยี่สิบสองนะคะตอนที่เริ่มพูดภาษาไทยได้เพราะว่าบูน่าเพิ่งจะแบบเข้าใจ ธรรมะจริงๆตอนที่บุญดาอ่านหนังสือธรรมะได้อืมคืออ่านภาษาไทยได้แล้วใช่แล้วก็อ่านเหมือนเป็นหนังสือเรื่องนั้นหนังสือเล่มนั้นคืออะไรอ่ะผมไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกใช่ไหมไม่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 ถึงขั้นนั้นเอ่อเป็นจําชื่อหนังสือไม่ได้จาเป็นหนังสือที่แบบว่าเรื่องชีวิตนั่นแหละว่าเรื่องมันเป็นเรื่องของจําได้ว่าหนังสือดีมากแต่จาไม่จําชื่อไม่ได้เลยค่ะ เป็นเป็นหนังสือที่ที่สรุปคำสองธรรมะได้ดีมากสมมุติเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายแล้วแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันคืออะไรแบบเขาก็จะแบบอะไรภาษาไทยเรียว่าอะไรนะอธิบายแบบละเอียดมากๆละเอียดมากใช่ว่าแบบคูจมูกลิ้นกายใจอะไรเงี้ยค่ะว่าอะไรมันกระทบแล้วมันเกิดขึ้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ แต่จาชื่อไม่ได้แล้วสรุปว่า <laughs> พอได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มน,น,นั้นแล้วชีวิตเรามันเปลี่ยนยังไงทําให้เข้าใจอะไรได้เยอะขึ้นนะคะแบบไม่หยุดติดว่าหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มน,นั้นนะคะทาให้บูน่าไม่ตัดสินใจอะไรหรือว่ารู้สึกหรือยึดติดอะไรไปเลยกับสิ่งที่บูน่ารู้สึกตอนนั้นเข้าใจไหมเข้ใจว่าจะคือไม่ยึดติด <laughs> ค, <sh arp> ค,คือเข้าใจตัวเองมากขึ้นอ๋ออันนี้คือกําลังโกรธ ซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งที่บุนนาปุงแต่งขึ้นมาครับ <á p S 1> แต่นี้คือต้องต้องนั่งสมสาธิถึงจะถึงจะสามารถฝึกตัวเองได้แต่ว่ามันทําให้บุนนาอ๋ออันนี้คือโกรธอ๋ออันนี้คือชอบอ๋ออันนี้คือคือสามารถแยกได้ว่ากําลังรู้สึกอะไรบ้างซึ่งทําให้บุช่วยบุนนาได้เยอะมากว่าจรบบิงๆแล้วคนบราซิลเป็นคน reactive reactive มากเป็นคนแ,แแบบอ่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะ reactive แบบใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ใจร้อนใจร้อนซึ่ง บูน่าเป็นคนใจร้อนมากตอนตอนเด็กๆเป็นดื้อใจร้อน e m o t i o n a l ทุกอย่างคือแบบทุกการกระทำก็มาจากแบบ emotional ล้วนๆคุณผู้ฟังครับบูน่ากำลังอธิบายเรื่องของความคิดเรื่องของปรัชญาด้วยภาษาไทยที่ไม่ใช่ภาษาของบูน่าเองนะครับฉะนั้นอาจจะมีติดติดขัดขัดนิดนึงนะครับเคยคุยกับบูน่าเรื่องภาษาว่าเฮ้ยด้วยความที่เราเป็น คนบราซิลแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาไทยได้เอาจริงพูดจีนได้ด้วยเวลาคิดหรือฝันเนี่ยฝันเป็นภาษาอะไรหรือคิดเป็นภาษาอะไรก่อนที่จะพูดออกมาแล้วแต่เลยค่ะเพราะบุนาเขา้าบุนาเชื่อว่าแต่ละภาษามีนาทีของสาหรับบุน่านะคะเวลาบุนาพูดสมมติบุนากาลังพูดคุยเรื่องธุรกิจภาษาที่เข้ามาในหัวคือภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่ตรงมากถ้าบุนาพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธหรือว่าธรรมะบุนาจะชอบพูดเป็นภาษาไทยเพราะว่าคําศัพท์มันมา ง่ายกว่าเพราะาแล้วก็นึกถึงได้ง่ายกว่าใช่ค่ะอ,อ่ะบราซิลอะบราซิลเป็นเรื่องของอธิบายความรู้สึกอภาษาโปรตุเกสมันเป็นภาษาที่สวยงามมากนักกวีมีนักกวีเยอะมากแล้วแบบเป็นภาษาที่สวยงามซึ่งนาาา่าสามารถถ้าจะพูดถึงเรื่องความรู้สึก เอมอเชลภาษาโปรตุเกสมันเป็นภาษาที่สำหรับบูน่ามันง่ายกว่าที่จะอธิบายความรู้สึกของตัวเองอยากให้บูน่าแนะนำหนึ่งคำหน่อยโปรตุเกสอยากให้พวกเรารู้จักคําไหนของภาษาโปรตุเกสมีคํานึงอะคะชื่อที่เรียกว่า s a u ดาจิซาวดาจิาใช่ซาวดาจิซาวดาจิแต่ว่าแปลไม่ได้คือแบบจริงๆเราแล้ปลไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกคือมันเหมือนคําว่าเกรงใจใช่ไหมคะแต่ไม่ค่อยได้ แต่ว่าคําว่าเศร้าดาจีคือคิดถึงอืมแต่ว่ามันเป็นความคิดถึงที่แบบฉันมีความเศร้าดาจีต่ออยู่ต่อคุณคือคิดถึงมากใช่ประมาณนี้ป่ะอืมคิดถึงเป็นห่วงใช่ค่ะรักรักใช่ในอยากกอดใช่อะไรประมาณนี้มันเป็นคําที่มีแต่พูดคุยกับเพื่อนได้คุยกับคุณยายแต่มันเป็นคําคําที่แบบมันอธิบายจริงๆว่าความคิดถึงมันเป็นในแบบบอกคุณยายว่าเศร้าดาจีโอเคฮะทุกคนฮะก็ บูน่าให้หนึ่งคำแล้วนะเวลาเจอสาวบราซิลหรือว่าคนโปรตุเกก็าเกตก็พูดคำว่าซาดาจะจะเท่มากถ้ารู้จักกันนะแต่ไทยยู่ๆก็ซาดาจิวิ่งไปเลยโอเคมาถึงไฮไลท์ของบทสนทนาของเราในวันนี้ครับเราเรียนรู้อะไรในอายุ27บบูน่าเรียนรู้ว่าเราเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด แล้วอ่ะแบบถ้าเราอยากจะเป็นอะไรสักอย่างเราตั้งใจไว้ที่จะเป็นสิ่งนั้นแต่บางทีเราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะบางทีเราเราทำอะไรเราไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจแต่เราควรที่จะมีแบบ reference ไว้ว่าเราอยากจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดบทเรียนก็คือจงเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะประมาณนี้อีกอีกคำถามสองเรื่องเกี่ยวกับอายุอายุ27ควาสุขในวัย27คืออะไรอะ คุขในวัยยี่คิดว่าในแต่ละวิวในแต่ละวัยความสุขมันก็เปลี่ยนไปเนาะในวัยนี้มันคืออะไรจริงๆคงรุณนาไม่เคยเปลี่ยนนะคะมันอยู่ในสิ่งเล็กๆมากๆเลยอาจจะเป็นแบบนั่งกินกาแฟกับเพื่อนแล้วก็คุยกันมี conversation คุยกับพ่อแม่เจอพ่อคุณพ่อเราไปกินเอสเปรสโซกันเลยแบบแค่นั้นแค่นั้นคุยกับน้องชายคุยกับคนที่บุณนารักแล้วก็กินกาแฟตินกแฟคือในทุกโมเมนต์คือมีกาแฟมีกาแฟแล้วก็ คุยกันแชร์ประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเช่นวันนี้มีกาแฟดีๆกินอยู่ตรงนี้เลยถามนิดนึงในวัย27เนี่ยได้ข่าวว่ามีความรักเนาะความรักในวัย27เป็นยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงไหมหรือว่าโดยเฉพาะกับคนไทยเนี่ยความรักแบบบราซิลกับความรักแบบคนไทยเป็นไงบ้างก็คนบราซิลเอม o t i นอ a l มากคนบราซิลแบบ f e ลลิ่งคือคนบราซิลไม่ ภาษาไทยเรียกว่าไม่อันใช่ไหมคะแบบรู้สึกอะไรก็พูดคนเปร์เซีไม่เก็บอะไรเลยรู้สึกอะไรก็พูดรักก็บอกชอบก็บอกไม่ชอบก็บอกโกรธก็บอกใช่อะคนไทยซึ่งคนไทยก็อาจจะต้องใช้เวลาถึงจะรู้อ่คิดอะไรอยู่เรียกว่าอะไรนะ เราใช้คําว่าอะไรดีคะคนไทยมีมีฟอร์มเหรอไม่ใช่มีฟอร์มนะแต่ว่าคือคนไทยคุณนรู้สึกว่าคนไทยวางตัวได้ดีกว่าคนบปรซิลเพราะคนบปรซิลแคนไทยแบบดูดีอ่ะแบบวางตัวดีซึ่งมันเป็นข้อดีค่ะแล้วคิดว่ามันน่าจะมาจากศาสนาด้วยอย่างที่คุณนาบอกว่าคนไทยไม่ใช่ r รี c t ทีฟคนบราซิลเรีอกทีฟคนไทยอาจจะเก็บไว้คิดก่อนอย่าพึ่งคิดก่อนแล้วค่อยคุยกันคิดก่อนพูดใช่ไม่พูดก่อนคิดใช่ค่ะ ประมาณนี้ใช่อาจจะเป็นด้วยวัฒนธรรมด้วยอาจจะเป็นเรื่องแบบไม่อยกเสียฟอร์มด้วยคนไทยแต่คนบไทไม่สนใจ ซึ่งมันก็มีผลที่ดีซึ่งพระพุทธเจ้าสอนแบบนั้นเหมือนกันอยากระทำจากความรู้สึกบูราาก็เลยหลงรักคนไทยแล้วก็หลงรักเมืองไทยใช่ค่ะอยากจะทราบว่าบูนาเนี่ยมาสนใจเรื่องกาแฟได้ยังไงคือตอนแรกเนี่ยเป็นนางแบบถูกป่ะครับคือเราชอบกาแฟมาตั้งแต่อยู่ที่บราซิลแล้วหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยบูนาต้องโทษคนไทยต้องโทษคนไทยใช่เพราะว่าจริงๆคือการที่ บุณนาไม่เคยอินกับกาแฟขนาดนั้นแต่บุณนาชอบบรรยากาศหลางกาแฟคือ mm hmm. บุณนเป็นคนที่ตั้งแต่มาเป็นนางแบบค่ะคือไม่ชอบไปปาร์ตี้มันมีช่วงหนึ่งที่ปาร์ตี้ใช่ mm hmm. แต่ว่าพอบุณนามาอยู่มันไทยเราเริ่มทำโปรดักชั่นของตัวเองอะไรอย่างเง mm ี้ยค่ะคือบุณชอบอยู่คนเดียวอยู่ที่หลางกาแฟอ่านหนังสือเรียนแบบเรียนภาษาอะไรเง mm ี้ยค่ะ มันก็เลยแบบอ่านหนังสือเรียนอะไรทุกอย่าง,ก,างก็อยู่ในร้านกาแฟหมดเลยใช่ค่ะนั่งตอนที่ชอบโคดิ้งอ่ะก็เรียนคอร์สโคดิ้งตอนที่ทาแบบเรียนภาษาภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเพรานะไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็เลยบางทีก็ต้องเรียนเพิ่มอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในร้านกาแฟน <c oughs> ในร้านกาแฟเราตอนนั้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วก็ไปร้านกาแฟในกรุงเทพอ่ะค่ะบ่อยแล้วช่วงที่มี specialty coffee เข้ามาในเมืองไทยอ่ะค่ะมันก็มี แปีที่แล้วอะค่ะสเปเชียลตี้ f f e ฟใช่คุณผู้ฟังบางคนอาจจะไม่รู้จักกาแฟพิเศษอ่ขยายความนิดนึงมันกอกาแฟพิเศษซึ่งกาแฟพิเศษก็คือเป็นกาแฟที่มีการใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกจนคั่วจนมาถึงหลังกาแฟครับ <f ail> <f ail> ซึ่ง ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบมันเป็นเทรน์ที่มาจากออสเตรเลียเรามีคนไทยที่มาจากออสเตรเลียมามาเปิดร้านกาแฟในเมืองไทยอพอดีแล้วูุณาเริ่มเห็นว่ามีถุงกาแฟบราซิลในร้านแบบบ่อยมาก Hmm. เริ่มสงสัยทําไมคนไทยถึงชอบกาแฟบราซิลขนาดนี้ทําไมถึงมีกระสอบกาแฟบราซิลเยอะขนาดนี้คือมีกระสอบอยู่ที่ร้านเลยแล้วเราพาูดออกเป็นภาษาบราซิลใช่เรามาจากแบบไล่กาแฟที่มาจากข้างๆจังหวัดบูนาเลยเราสงสัยทาไมทาไมถึงชอบอะไรเงี้ยค่ะเราเริ่มศึกษาตอนนั้นศึกษากับพี่พเต้ที่รูทค่ะพี่กรณที่จําได้ว่าที่เอกมัยม e ี K ร้านร e ูทใช่ค่ะรูทตอนที่เปิดใหม่เอกมเลยร้านน่าจะร้านแรกมาใช่ค่ะ ก็นั่งคุยกันเพราะว่ามันเป็นบาร์ใช่ไหมคะเขาเปิดเสาร์อาทิตย์สามารถคุยกันได้ตอนนั้นก็ก็ถามเอา้าวทำไมคนทาไมชอบอันนี้เอา้าวราอันนี้แหละ แล้วเขามีความรู้เกี่ยวกับก,บกาแฟบราซิลมากกว่าบ mm ูน hmm. าซึ่งหลังจากนั้นทุกครั้งที่บูนากลับบราซิลจะชอบไปที่ไร่กาแฟที่ที่บูนาเห็นในทุงในประเทศไทย mm hmm. mm hmm. ตั้งแต่ตอนนั้นก็ลงรักเลยเพราะว่ากาแฟมันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าคนที่ทำอาหาะเขา p พ s ช i น n a t มากเราเป็นคนที่ชอบคุย mm hmm. ชอบ mm hmm. ชอบเรียนรู้ mm hmm. ชอบรู้ว่าคนนั้นเขามี p a s mm hmm. s i น n อย่างไงบ้างมันก็แบบสะสมไปไเรื่อยๆคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําเป็นธุรกิจหรืออะไรแต่ว่าแค่ชอบชอบบรรยากาศกาแฟชอบคนที่ทํากาแฟชอบคุยชอบเรียนรู้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบไปที่ร่ กาแฟมันก็เลยทําให้บุน่าลงรักกาแฟมามาจนถึงกาแฟไทยเลยใช่คืออย่างที่ประเทศไทยนี่บรูน่าไปไปเยี่ยมมาแล้วกี่ไร่หลายที่อยู่นะคะจะไม่ได้แล้วค่ะแต่จริงๆตอนนั้นยังไม่รู้ว่าประเทศไทยปลูกกาแฟลาบิก้าได้อคิดว่าสองปีหลังจากที่บูน่าไปบราซิลไปไล่กาแฟที่บราซิลก็มามาเหมือนหายแล้วจาได้ว่าเคยลองกาแฟกาแฟกาแฟไทยครั้งแรกของน่านนะคะของจังหวัดน่านเรารู้สึกว่าโน้ต tasting โน้ต คือ<ม>รสชาติของกาแฟคล้ายกับบราซิลมากมแบบมีความหวานมีความชอ็อกโกแลตนัตตี้<ม>ก็เลยอยากรู้มากขึ้น<ม>อยากรู้ว่ากาแฟไทยมันเป็นยังไงบ้างเรานัาประทับใจมากเราได้รสชาติที่ที่บุนชอบซึ่งเป็นแบบคลา้คลา,ยคลายกับกาแฟบราซิลด้วยค่ะ<ม> <laughs> แล้วแล้วที่ไล่กาแฟครับที่บราซิลกับที่ประเทศไทยอ่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงอืมีความต่างกันที่วัฒนธรรมด้วยยังไงฮะหมายถึงที่บราซิลจะชอบมีแบบทุกจังหวัดที่ปลูกกาแฟเกือบทุกจังหวัดจะมีสมาคมซึ่งคนที่บราซิลเขาชอบกันเองนะเขารวมตัวแล้วคือแต่ละพื้นที่เขาจะมีความภูมิใจว่าผมเป็นเกษตรกรของพื้นที่นี้นะ คือเขาไม่ได้แยกกันมากแบบคือแยกกันแต่ว่าเขาจะมีสมาคมที่จะช่วยให้แบบรวมกันเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่นั้นเพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นเพื่อที่จะบอกว่าผมเป็นเกษตรกรพื้นที่นี้นะก็ใครที่สงสัยว่าเกษตรกรที่บูนาพูดว่ารวมตัวเป็นสมาคมหน้าตาเป็นยังไงไปดูในดู u b e ได้นะครับตอนที่บูนาชวนไปที่บราซิลก็มีก็ไปถ่ายที่สมาคมนั้นด้วยแล้วในไทยเป็นยังไงครับที่ไทยบูนาคิดว่า มันดีมากสวยมากแบบการปลูกที่นี่แบบบุณนาลึสึกว่าประทับใจในหลายเรื่องมากแต่ก็มีความที่ว่าบุณนยังไม่เห็นสมาคมเยอะขนาดอืม,อมคือคือมันไม่ได้รวมกลุ่มกันแบบอย่างนั้นใช่ไหมใช่ในยังคือมีหลายคนเก,กรรษตรกรหลายคนที่แบบเขาทํางานเพื่อที่จะแบบบอกว่าเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทําแต่ในยังไม่เห็นเขามารวมแบบมารวมตัวกันแล้วแบบเพื่อ ที่จะบอกทุกคนว่าอันนี้เป็นเกษตร,รกรของที่นี่นะแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นไม่ใช่แค่แค่แค่ไล่นี้คือพัฒนาด้วยกันอะไปด้วยกันอันนี้คิดว่าวที่บุนนะาคิดว่ามันต่างกันคือใน<ม>ในจังหวัดในพื้นที่แต่ละที่อะมันเอาจริงๆแล้วแต่ละคนก็เป็นคู่แข่งกันแหละใช่ใชแต่ว่าเขามารวมกันเพื่อพัฒนาให้ทั้งหมดเนี่ยเติบโตไปด้วยกันใช่ค่ะอ๋าจ้วที่บุนาคิว่าจรน่างๆเรื่องแบบนี้ก็น่าจะนเกิดขึ้ตนกบเกษตรก่ไท่ด้วนะใช่ใช่แต บูน่าไปร่วมงาน Thailand Coffee Face จริงๆก็ไปมาตั้งแต่ปีแรกๆ<ช>จน<ะ>ถึงเอาจริงๆเนี่ยก็คือปีที่แล้วที่เด e Cloud ก็ชวน,ชนบูน<ะ>่าไปร่วมงาน t h i l l n n d o o f f e f f a c นะครับบูน่าก็ทำเป็นคลิปวิด hmm. นะีโอพาเที่ยวในงาน Thailand Coffee Face ปีที่แล้วะนะครับแล้วก ประทับใจมากนะครับจนตอนนี้ในใจเนี่ยผมรู้สึกว่าบูน่าเป็นมาสคอตประจำงานไทยแลนด์ o อ f e ี f เฟสไปแล้วก็เลยอยากให้บูน่าพูดถึงงาน Thailand Coffee Face ที่จะเกิดขึ้นหน่อยครับว่าเออจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็บูน่าจะไปทำอะไรที่งาน Thailand Coffee Face บ้างครับโอเคจริงๆแล้วตั้งแต่บูน่าไป t ไทยแลนด์คอฟฟี่เฟสแรกๆอะค่ะคุณชอบมาก แล้วแบบแต่ตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีแลนที่จะมีกาแฟแบรนด์กาแฟของตัวเองเลยอแต่น่นาชอบมากบรรยากาศผู้ประกอบการมาอยู่ด้วยการเกษตรกรกล้างเจ้าของร้างกาแฟอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเท่มากอะเร้บุนาชอบชอบอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองวันหนึ่งจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นพอบุนามาทำแบรนด์กาแฟของตัวเองก็ก็ไม่รู้ว่าควรจะมาชวนไปไปงาน coffee fest จนก่าพี่ดีพี่ดีพี่ดีเป็นท <laughs> ีมงานของ the cloud ติดต่อบุณนา ให้ไปงาน coffee fest ปี2019แล้วรู้สึกดีใจมากใช่ค่ะอันนั้นบูน่ามีแบรนด์กาแฟของตัวเองเผื่อใครยังไม่รู้บูน่ามีแบรนด์กาแฟชื่อบิลนาเป็นแบรนด์กาแฟที่ผสมระหว่างกาแฟไทยกับบราซิลป่ะจริงๆมีหลายอย่างคะคะมันเป็นช่วงคือตอนนี้มีกาแฟบราซิลซึ่งเป็นกาแฟมาจากพื้นที่ที่บูนาไปมาปีที่แล้วที่อยู่ในสระคดีค่ะ แล้วก็มีกาแฟประมูลที่บุนาพึ่งประมูลแต่ตอนนี้หมดแล้วนะปี2020เนี่ยแหละประมูล10สุดยอดเมลกาแฟไทยอ่าก็ได้มาล็อตนึงได้มาล็อตนึงหมดขายหมดแล้วหมดแล้วคือจริงๆแล้วแบรนด์ของบุนาคืออยากตั้งใจที่จะเล่าเรื่องมากกว่าอยากให้คนมี experience คือบุนาอยากจะเอาเมยกาแฟใหม่ๆมาตลอดเวลามาเรื่อยๆอ่ะครัเขาละเอียดมากเลยนะคคุณผู้ฟังครับคือว่าปกติเราได้กาแฟมาเราก็จะไปลองเองว่าจะทำยังไงให้มันให้มัน อร่อยแต่บูนาไม่ได้คิดแค่นั้นบูนาก็คือไปลองเทสในมุมมองของตัวเองว่าเอ๊ะทำยังไงมนถึงอร่อยเช่นบดหยาบขนาดนี้วนน้ําเท่านี้ก่อนแล้วพักไปกี่วิแล้ววนอีกแล้วเขาก็ทําเป็นคลิปวิดีโอ,อน,นะฮะสอนว่าเออเม็ดเนี้ยเหมาะกับการทําแบบนี้เอาไปทําตามได้เลยจ้าเนี่ยครับก็ละเอียดเบอร์นี้เลยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็ไปติดตามได้อยู่ที่ช่องทางไหนครับูนาช่องบูนในเพจ f ฟซบุ๊กนะะหลักๆก็จะลงในถ้าเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับกาแฟก็ในในเพจของบรูน่า a c e b o o k ใช่แต่ถ้าอยากจะติดตามเรื่องราวของบรูน่าก็ติดตามได้ใน y o u y u u t y o u สาวบราซิลรักไทยนะครับอ่าถ้างั้นฝากอะไรให้งาน Thailand Coffee Fest สักนิดนึงก่อนที่จะปิดท้ายในวันนี้ครับก็อยากจะฝากให้คนที่กำลังฟังนะคะมาเจอกันที่ Thailand Coffee Fest ปีนี้ที่เมืองทองทางนี้ พอหกเจ็ดใช่ใช่ใช่วันที่วันที่หนึ่งถึงสี่ตุลาคมนะคะรับพลบูนาจะไปทําอะไรที่นั่นบ้างนะบูนาจะออกบูธนะคะก็เลยอยากจะชวนทุกคนที่กําลังจะไปไปเจอกับบูนาที่บูบูนาก็ได้มีสอนดริฟด้วยมีสอนดริฟด้วยอะแน่นอนบูนาไปสี่วันเลยป่ะใช่ค่ะครับถ้างั้นถ้าใครอาจจะ เคยกินกาแฟอยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าสเปเชียล y c สเปเชียลตี้คอฟฟเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พอรู้จักสเปเชียล y c ต f ี้คอแฟแล้วแต่อยากจะรู้ลึกๆว่าจริงๆแล้วกาแฟมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากมายขนาดไหนแล้วก็อาณาจักรหรือว่าเพื่อนๆของกาแฟมีอะไรบ้างก็ไปร่วมงานกันได้นะครับใช่ค่ะเป็นงาน,นที่สนุกมากคือไม่ได้เป็นแบบบางคนอาจจะคิดว่างานที่แบบมีผู้ประกอบอาจจะดูแบบแต่นี้คือแบบมันเป็นงานที่สนุกมากอื มันสนุกมากจริงๆคือมันมีมันมีความหลากหลายมันไม่ได้มีแค่กาแฟมันมีเพื่อนเพื่อของกาแฟมันมีเกษตรกรมันมีไอศครีมมันมีเบเกอรี่ใช่มันไม่ใช่ business ่างเดียวมันมันเป็น community จริงๆอ่ะอันนี้ที่วุ้นเอ๋อยกบอกอะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็น business จัดๆไม่ใช่เลยมันมันเป็นบรรยากาศที่ที่แบบชิวๆอ่ะพี่ๆน้องๆมาเจอกันคนชอบอะไรเหมือนๆกันมารวมตัวกันมาคุยกันบางคนนี่ผมเห็นมาทุกวันเลยนะไม่ไม่ได้มาไม่ได้มาทำมาคุยกับเพื่อนใช่มาแลกเปลี่ยนมา มีความสุขใช่บุณนาชีบุณนไปยังเดินไม่หมดล่ะตอนตอนที่ไปก็เลยแนะนํามาสี่วันเลยค่ะแนะนำมาสี่วันเลยนะครับมาเล่นนะครับใช้งานขอบคุณบูน่ามากนะครับก็หวังว่าบุน่าจะเราคงจะได้มาสัมภาษณ์กันอีกนะครับได้เลยค่ะอายุดีมากตอนนี้อายุยี่สิบเจ็ดใช่ป่ะอสามสิบสามสิบห้าอะไรอย่างงี้อีกสองสามครั้งโอเคขอบคุณบูน่ามากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟัง Podcast ์